สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับอยู่ที่วัดแม่ปางนะครับบ้านแม่ปางตำบลสันติคิรีครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนองค์เจดีย์นะครับสีสดใสเลยนะแล้วก็รายรอบด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับศิลปะน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากทั้งเขมรน่าจะเป็นแบบแนวชวาด้วยนะครับก็มีตรงนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกระจกสีนะครับมองจากด้านนอกแล้วก็ตรงนี้มีพระพุทธรูปนะครับยืนเบี่ยงด้วยปางนี้ยืนเบี่ยงแล้วเขาใช้สีสดนะครับสีแดงทองเป็นการใช้สีที่โดดเด่นมากๆเนี่ยแล้วก็ลวดลายละเอียดนะฮะซึ่งตรงนี้นี่ต่างจากทั่วไปนะครับจากเจดีย์ในแม่ฮ่องสอนทั่วไปตรงที่เนี่ยครับศิลปะปกติเจดีย์ในแม่ฮ่องสอนทั่วไปจะเป็นออกเป็นไทยใหญ่พม่านะครับแต่ที่นี่เนี่ยเป็นแนวศิลปะร่วมสมัยประยุกต์เอางานช่างของประเทศต่างๆเข้าด้วยกันครับชื่อพระบรมธาตุสันติคีรีครับด้านหน้ามีเป็นพุ่มต้นไม้เงินต้นไม้ทองด้วยโอ้สีตรงนู้นจะละเอียดนะครับด้านนี้เป็นตัวโบสถ์ครับโบสถ์ใหญ่มากกันด้านหน้ามีรังผึ้งด้วยนะครับมองเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรังผึ้งเกาะอยู่เดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในครับนี่ครับด้านข้างเป็นกระจกสีจริงๆเป็นลักษณะงานแบบโบสถ์ฝรั่งนะครับตัวโบสถ์วัดแม่ปางครับตำบลสันติคิรีแม่ฮ่องสอน